เดี๋ยวนั่งนี่เอานี่อันนี้มันแก่แล้วแก่หรอกอุ้ยเบิ่งตำสมตำสัวพี่น้องครับคักๆเสร็จปูหน้าบ้านเนาะเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักภาษาเซนเตอร์ครับพี่น้องครับขออนุญาตเด้อวันนี้ครับผมน้ำก้อนน้ำก้อนจันเคนี่ครับขออนุญาตสัมภาษณ์มื้อนั้นแน่มื้อที่เป็นข่าววังหน้าเสียอาทิตย์นึงเลยล่ะที่เป็นข่าวโอ้ยออกทุกช่องเลยนะครับผมนะครับเป็นไปดับเพลิงซอยเพื่อนร่วมทางเนาะรถไฟใหม่พี่น้องครับเสือแดงๆอ่ะล่ะเพิ่นแว๊บๆๆๆเดี๋ยวผมลงคลิปให้เบิ่งพร้อมนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์สดๆเสือแดงนั่นวะอันนี้คนเสือแดงมื้อนั้นสัมภาษณ์ลูกพี่ไปแล้วสัมภาษณ์ลูกพี่เอกไปแล้วคนที่เปิดทั้งยิงทั้งแล้วเพิ่งจวดจวดจัดจัดสัมภาษณ์ไปบังนะครับข้าเจ้าข้าเจ้ายังไงนะเขาโทรมาสัมภาษณ์ทั้งโทรศัพท์พร้อมเนาะเนี่ยอันนี้คนเสือแดงในคลิปอ่ะเอาเมื่อนั้นเมื่อนั้นมันเป็นยังไงเจ้าเห็นก้อนแล้วมันมาเบาสู้ข้างเนาะเอาจากที่เจ้าเห็นไฟอ่ะก็แน่นะผมขี่น้ำหนาขันคนที่ว่าไปดับเพลิงอะนะตอนแรกคนมันขึ้นกันมันขึ้นจากไฟตัดหมอกไงนะบัดนี้มันก็เริ่มมีเปลวไฟหยดติ้งติ้งติ้งคือยังเข้าถุงยางไปใหม่คือยังเข้าถุงยางไปใส่ไฟแต่ใหม่นะมันหยดนะผมเลยขี่บอกก็มีแต่ปิ๊กปิ๊กปิ๊กจอดจอดจอดไฟใหม่รถไฟใหม่รถนี่นะบัดนี้พอเพิ่นจอดน่ะผมกับป้าก้าจอดใกล้เพิ่นนะยัดไฟใหม่รถผมคดีมันดับไปได้ผมก็เลยไปน้อยนึงพอมาจอดก็เบิ่งแต่ว่าไฟมันลุกยังนี่เป็นตะย่านผมก็เลยเอาถังดับเพลิงมาซอยลูกพี่ขีดตอนแรกว่าที่เปิดสองถังพร้อมกันน่ะคดีไฟมันดับไปอยู่ตอนแรกนี่คือแลนตี้คู่ขนาดแบนมาแลนตี้คู่กับรถคันไฟใหม่น่ะบัดนี้เห็นแล้วบอกว่าผมก็เลยเปิดกระจกบอกให้คนขับรถน่ะจอดบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้จอดจอดนี่นะภาษาบ้านเขาสินะอีสานบัดนี้เพิ่นจอดป่ะจอดพอจอดแล้วผมก็เลื้อยๆไปน้อยนึงเลื้อยไปน้อยนึงเพราะว่าเฮาจัดไฟใหม่ให้เจ้าของมันล่ามมาหาเฮาเนาะคือมันดับบ่อยู่นะบัดนี้บักรถคันหลังก็บีบแต่อะไรผู้อีกไปไฟที่ใหม่รถผมว่าซั่นไอ้คันซีนอนหน่อยนะคันกระป๋อหน่อยนะเฮาก็เลยต้องเลื้อยไปหน่อยนึงเพื่อที่จอดผมคิดว่าจังไหนลูกพี่ผมก็ต้องจอดดับเพิงอยู่แล้วล่ะกันดับพยูผมมีอีกทางนึงจอดปุ๊บบัดเนี่ยเอ๊ะจังไหนหาทางเห็นมาบัดลงทางเหรอนึกว่าทางมันด้วยความตื่นเต้นเนาะปกติทางรถเนี่ยมันที่อยู่ฝั่งขวาแต่ว่าทางผมเนี่ยฝั่งขวาไม่ได้มันติดกองมันต้องอยู่ฝั่งใต้ผมลงเลยผมก็ไปงัดกองเอ้ามันแม่นทางกูอยู่ฝั่งใต้ต้องเล่นเหนือฝั่งใต้อีกคันมีคันเดียวเนี่ยไฟก็ใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยแต่มีแต่ผมคันเดียวนะแต่ว่าลูกพี่ของเพิ่นมันจอดได้ไงนะรถใหม่คือว่าติดตั้งพร้อมใช้งานแบบฉุกเฉินแม่นมื้อนั้นไปเบิ่งรถแล้วเราสามารถดึงออกสามารถลงแล้วก็ดึงออกอยู่ในของผมว่ามีตัวล็อกมีอย่างอีกครับผมนะแต่ว่าเฮาก็ต้องล็อกคือว่าทางดับเพลิงมันที่หายขี้ดูดรวมยังก็จะตกรถเด้อกระเดียนไปใส่รถเขาอันตรายอันนั้นบ่ทันได้ดอกมันมีประกันเฮาไปจอดนอนจนขโมยมันลักถังดับเพลิงเอาไปขายอีกนี่แหละคือปัญหางั้นเอาต้องล็อกให้ดีบัดนี้ลงมาแล้ววะเนี่ยคือลูกพี่เราดับอยู่นั่นนะลูกพี่เราเปิดแล้วถังอ่ะเปิดแล้วยิงละน้องยิงอยู่ยิงอยู่ผมกำลังที่ดึงสลักนะแต่ผมไม่ดึงดอกแต่ว่าคันดึงคันถังแรกบ่อยู่เฮาสามารถดึงถังที่2พร้อมกันบ่แต่ว่าอันนี้คือถังแรกมันก็เริ่มสิอยู่แล้วเฮาอาจเฮาก็บ่ทันดึงเพราะว่ามันต้องคันเฮาใส่เวลามันต้องเสียเวลาไปเติมอีกต้องไปเติมอีกเปลี่ยนอีกยังสินะเฮาก็ชะลอเบิ่งก่อนถังแรกครับมันก็บ่เบิดดอกถังแรกอ่ะเนาะคือว่าไงเฮาคือพระเอกอ่ะสแตนบายสตันสแตนบายรอก่อนเอ้ารอให้เขาจับก่อนเฮาค่อยเข้าบัดนี้ดับแล้วปึ๊บเจ้าไปคุยกับเจ้าของรถบ่ไปคุยบอกว่าให้ปิดไฟไฟเลยอ่ะเปิดแต่ไฟผ้าหมากอย่างเดียวไฟฉุกเฉินนะบอกไงไฟฉุกเฉินบอกว่าดับแล้วปุ๊บเนี่ยคนขับอยู่ไหนคนขับเจ้าของตอนแรกเนี่ยผมไปซ่องเบิ้งอยู่หน้ากระจกรถนั่นเองเลยคนขับก็เห็นจักลงรถแต่เห็นดอกหุ่น
อยู่ข้างทางเลยแทงไปเรื่อยเลยก็กล้าไปโทรศัพท์บอกว่าให้พี่รถหนูไฟไหม้มันดับไฟให้หนูหน่อยวะท่านอ๋อในยินเขาบอกโทรศัพท์นะอ๋อคือโทรอาจจะโทรเรียกโทรญาติพี่น้องก่อนนะพี่หนูขี่รถมารถหนูไฟไหม้บ่ฮู้ว่าโทรหาหมู่เนื้อที่หรือว่าโทรหาหน่วยดับเพลิงหรือว่าอีหยังอันนี้บ่ฮู้นะได้ยินว่าพี่รถหนูไฟไหม้มันดับไฟให้หนูหน่อยได้ยินคำนี้น่ะกระเดี๋ยวโอ้ขัดจวดลูกเกี่ยวหิมะดิไม่เบิดทั้งหมดรอกระทะพุ่นละแต่ว่าประเดี๋ยวคุยประเดี๋ยวยังไงเนาะคือคือไฟดับแล้วเฮาขึ้นรถเมื่อเลยบ่เพราะรถมันติดเฮาก็เฝ้าว่าน้องไปนะแต่ขอว่าพี่ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากนะเขาก็ยกมือไหว้บอกขอบคุณตะโกนมากเลยป่ะเออต้อนหน้ากันที่ละอ๋อมาคุยอยู่เนาะกับมาคุยว่าผมเป็นคนไปบอกว่ามาปิดไฟมันปิดตรงไหนคือเจ้าเอิ้นเขาคือจังได๋ผมเอิ้นเขามั้ยมันนี่มันดับแล้วเนาะเดี๋ยวไฟมันดับแล้วตรงนั้นแต่ว่าไฟรถนะคือว่าไฟหน้าไฟตัดไฟมันยังแลนอยู่เดี๋ยวบ่ฮู้ว่าที่ใหม่อีกหรือเปล่านะบ่ฮู้นะผมบอกว่ามาปิดไฟก่อนเพราะว่าผมเห็นแล้วมันเกิดจากไฟตัดหมอกผมก็เลยบอกว่ามาปิดไฟตัดหมอกมันเป็นมันปิดไฟตามันเป็นไงหรือพี่ไฟตัดหมอกซิ่งเหรอเฮ้ยไฟตัดหมอกรุ่นเดิมสแตนดาร์ดบ่ได้แต่งครับรุ่นเดิมโรงงานนี่นะครับช็อตคือจังได๋อันนี้บ่ฮู้วงจรเนาะแม่นมันอันนั้นเป็นเทคนิคของเพิ่นนี่เพิ่นว่าจังได๋บัดนี้เขาก็บอกขอบคุณมากครับพี่ถ้าไม่ได้พี่2คนหนูแย่เลยไม่ทั้งคันแน่เขาก็ว่าซี่น่ะวันนี้เขาก็เลยไปไฟดับแล้วนั่นไปน่ะก็เลยไปรถเพราะว่ารถมันติดเยอะปกติรถมันก็ติดอยู่แล้วเนี่ยมันเจอเหตุการณ์นี้แฮงที่ติดหน้าเก่าๆอีกไฟใหม่เนาะเขาก็บ่อยากแล่นข้างๆเนาะมันก็ย่านล่ามเนาะโอ้ยแม่นเฮาก็บ่ไปแล้วรถเฮาเนาะขนาดผมยังเลื้อยก่อนเนาะรถผมเป็นผ้าใบผ้าใบสามเหลี่ยมเห็นบ่ข้างหน้าน่ะข้างหน้าสามเหลี่ยมน่ะสามเหลี่ยมเสือแดงๆเสือแดงๆอยู่ในคลิปพี่น้องครับเอาตัวรอดก็คือพลเมืองดีนะครับผมน้องมันเอาคำว่าพลเมืองดีเนี่ยคือมันก็ต้องแนมเจ้าของนําเนาะแม่นคือกันเฮาไปจอดเทียบเขาเลยนี่มันบ่ได้เด้เฮาช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าเฮาเดือดร้อนมันก็ลําบากมันก็ลําบากแม่นสิเอิ้นว่าพลเมืองดีบ่ได้เด้ปลอดภัยเขาแม่นคือเฮาอาจสิเห็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นไฟมันทันแฮงมันแค่ใหม่ยดๆนั่นเนาะไม่พลาสติกไม่นิดเดียวไม่ประมาณนี้น่ะเรียกว่าพลาสติกกับไฟแป๊บเดียวอ้าวแป๊บเดียวเนาะไฟมันแล้วรถมันแล่นพร้อมมาสินะมีลมนะมีลมใส่ที่ตัวเขาเดียวเนาะประมาณ10วิแค่นั้นน่ะไฟโหมเลยน่ะตอนแรกมันหยุดติ้งๆบ่ทันได้ลุกขึ้นนึงสิเด้โอ้เดี๋ยวขออนุญาตเด้แป๊บนึงมันหยุดติ้งๆๆคือกินอันนี้ก่อนกินกันเกลืออยู่แล้วนะเอาดีๆนะจังนั้นนะนี่กูก็ทำเยกันเถอะเอาทำนี่เนาะมึงเนี่ยเอาเรื่องเล่าในวงเล่าพอสมควรเรื่องเล่าในวงเล่านะนี่นะครับพลเมืองดีคือผู้อยู่เมืองเอาซื่อๆกันเฮาแลนไปเทียบเนี่ยเฮาบ่ฮู้ว่าไฟเฮาสิเอาอยู่บ่เนาะเฮาบ่แม่นมืออาชีพนะแม่นบ่คันมันปุ่มปั๊มเข้าห้องเครื่องมานั่นน้ำมันแน่ลูกพี่เราบ่คิดเราเฮ็ดเลยบ่เราอาจสิจอดอันนี้อยู่แน่เบิ่งอ่ะน่าสิจอดท้ายอยู่แม่นเพราะว่าเราตามหลังผมเราคิดว่าเราอยู่มั้งก็คือเราเห็นไฟอยู่นะเนี่ยผมอยู่ในตีคู่กันน่ะเราบ่คิดดอกเราเห็นเลยแต่ว่าผมคิดอยู่ก็เดี๋ยวไฟใหม่รถตั้งแต่ถึงรถผมมีสินท่าพร้อมแค่เราวางไฟผ่าใบเนี่ยขาดยังไงก็ขาดไม่เหลือดอกกระดิ่งสมมุติขึ้นมาดับดูนะหมายถึงว่าขันมันเข่าของเครื่องไปแล้วอาจจะพวกน้ำมงน้ำมันมันว่ามันเอาอย่างน้อยๆมันบ่ได้ล่ามแบบมาพึบดอกแต่ว่าเศษน้ำมันเศษน้ำมันกระเด็นมาเข่าผ่าใบนั่นคือห่วยเชื้อเพลิงอย่างดีเนาะแม่นแต่ผมคิดอยู่แม่งกันเด้อรถแล้วก็บ่แม่นรถผมพร้อมนะรถบริษัทมันเตรียมใหม่ขึ้นมานะขันมันเอาบ่อยู่นั่นจากที่พลเมืองดีสิกลายเป็นแบบว่าทําเขาอินเราขาดอีกยากทําเป็นแบบว่าทําสินค้าของบริษัทเสียหายอีกเด้เป็นเรื่องใหญ่อีกเนาะผมก็ยากแต่ว่าเฮาก็คือเฮาก็มีน้ําใจอยู่เฮาก็มีน้ําใจอยู่พลเมืองดีอยู่แต่ว่าเฮาก็เลยไปแหน่จักหน่อยเนาะแต่ว่าบ่หลายเลยประมาณจักแต่ว่าลูกพี่เพิ่นก็จอท้ายจากเบิ่งจากที่กล้องจากในคลิปน่ะเพิ่นก็จอถ่ายอยู่เพิ่นจอถ่ายห้างผมก็เลยต้องเลยเพราะว่าถ้าบ่ซั่นคันจอดเฮียงกันนั่นรถมันแล่นบ่ได้นะครับพลเมืองดีอีก1ท่านที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับผมพูดอยู่เดียวผมบอกคื
บื้อแม่นเขาถามอยู่นะครับเขาถามอยู่ขอโทษหาผมเรื่องว่าผมปานาลือแม่นจะว่างไหนผมบอกว่าคุยกับลูกพี่เลยครับนี่ขันเจ้าขันเจ้าว่าเนี่ยเจ้าสิว่าจะไหนสมมติว่าข่อยเป็นนักข่าววันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมว่าคุยกับลูกพี่เลยครับผมผมเมาผมเมาเออประมาณนี้นะเออยังโจก็ได้ละอันนี้เรื่องความจริงมันยากงานเขาก็ต้องเฮ็ดทั้งนักข่าวทั้งอย่างทูหาลูกพี่ฉะนั้นในงานเฮ็ดบ่ได้ผมได้3เที่ยวลูกพี่ได้เที่ยวเดียวมื้อนั้นข้าแต่คุยกับนักข่าวเพราะงานเฮาต้องเฮ็ดอาชีพเฮาก็ต้องทําเราต้องทํามาหากินนะพลเมืองดีเฮากับพลเมืองดีอยู่แต่ว่าเนาะมันก็คันสิมาเสียเวลานําตรงนั้นมันก็ดีมอยู่ที่ใจดีมอยู่ที่ใจแต่เฮาสิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดแม่นดีมอยู่ที่ใจแต่พูดถึงอ่ะเขามีอุปกรณ์เนาะบัดนี้เขาแนมเบิงคือขันจังเจ้าเนี่ยขี่ไปแล้วแนมเบิงโอ้ไฟหยุดติ้งติ้งถังกูเอาอยู่เลยไหมวะมันกับควรจอดนะผมคิดว่าผมเลยไปก่อนตั้งแต่ลูกพี่ผมต้องดับอยู่แล้วแหละลูกพี่ผมต้องลงมาดับแท้ๆแหละผมคิดผมนะแต่ว่าเราก็ลงมาดับจริงๆเจ้าคือคิดว่าเราสิลงมาดับเพราะว่าเราเป็นคนใจดีเราชอบช่วยเหลือคนผมคิดจังไหนลูกพี่ก็ต้องดับแต่ตอนแรกรถมันถ้าได้จอดผมได้บอกให้มันจอดพอมันจอดปุ๊บคนขับผมหูเนี่ยว่าลงรถตอนไหนนะผมคิดว่าลูกพี่ผมจังไหนก็ต้องจอดแต่เอาทางดับเพลิงมาดับเพราะว่ารถบริษัทมีทางดับเพลิงตอนแรกนั่นคนขับบ่หูนะคนขับบ่หูขี่มาเรื่อยๆเลยนะขี่มาตีคู่กับผมเนี่ยผมก็เลยบีบแตะใกล้บ่ล่ะพี่ระยะทางประมาณจากตอนแรกมีควันขึ้นก่อน10เมตรประมาณจาก20เมตร20เมตร20เมตร30เมตรจังจอดนะเนาะมันได้จอดต้องบอกผมต้องเปิดกระจกปิดเดี๋ยวดิบ่แม่นความคิดของเจ้าน่ะคือเจ้าเห็นปุ๊บน่ะไฟใหม่น่ะมันควันเออมันควันมันสิใหม่น่ะมันหยดติ้งๆอ่ะแล้วรถมันยังแล่นอยู่น่ะประมาณจังเมตรประมาณถึงประมาณ20เมตร20เมตรได้เนาะ20ถึง30เมตรรถจังหยุดนะเนาะแม่นไอ้ที่หยุดเนี่ยคือว่าตอนแรกผมคิดตามเฮาบอกนะรถไฟใหม่อยู่ทั้งหน้าที่เด้อเนี่ยรถไฟใหม่เห็นป่ะผมขี่อยู่ประมาณนี้ผมขี่ผมเพื่อที่เหยียบขึ้นมาเพื่อจะขี่บอกว่าแล้วก็บีบแตะเปิดให้ท่านเขาบอกเขาไปบวกอยู่ไทยเขาเห็นนะคนขับไม่เห็นเขาเห็นถ้าต้องแซงกันไปจะแซงไปเพราะผมแซงไปบอกจอดรถไฟไหม้เห็นนะมันก็ได้จอดพอจอดแล้วปุ๊บผมก็ลงเต็มหูดอกว่าคนขับลงก่อนใดก็เลยได้มาพอกันนั่นแหละนี่นะครับทีมงานเดียวกันพี่น้องครับนะครับพี่น้องกันอยู่นี่นี่แหละนะครับผมบ่ดับลูกพี่ผมก็ดับคันลูกพี่ผมดับบ่ไหวแต่ว่ามีอีกทางนึงนี่คือครับชายหนุ่มอยู่ในเหตุการณ์นะครับพี่น้องครับเสือแดงที่เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละครับคือเฮาสำรวจอาการเนาะคนแรกที่เห็นเหตุการณ์คนแรกที่เห็นรถมันแล่นอยู่นะครับแล่นอยู่บัดเนี้ยไฟเริ่มใหม่บัดนี้ไฟมันก็สิแห้งเพราะว่าทั้งลมธรรมชาติเนี่ยแหละก็ทั้งลมที่รถแล่นเนี่ยเพิ่นเป็นคนบอกนะครับเป็นคนบอกให้รถหยุดแล้วบัดนี้มีอ้ายคนนึงทีมงานเดียวกันนี่แหละครับขี่รถตามมาที่หลังก็คือเพิ่นจอดอยู่ท้ายรถคันที่เกิดเหตุเนาะเออก็ลงมาทั้ง2แต่ว่าไอ้อ้ายเพิ่นเนี่ยเสือแดงเนี่ยเป็นหยังจังเลยไปเพราะว่าคือขันจอดคู่ขนานเนี่ยคือเฮาคำนวณไฟไหม้ไม่ได้นะครับคือขันมันเข้าห้องเครื่องทั้งน้ำมงน้ำมันนี่มันพึบแป๊บเดียวเนี่ยบัดนี้ของเฮาก็สิของเฮาก็สิเสียหายพร้อมนะจากที่กลายเป็นพลเมืองดีไปมาๆสิเป็นคนใส่นี่นะครับชดใช้บริษัทนะครับผมนี่นะครับอีกคนนึงที่แบกทั้งไปทั้งมาก็คือคิดว่าถังนึงเอาอยู่แล้วเนาะแม่นครับเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องเปิดถัง2เพราะว่าหยังคือคันเฮาเปิดแล้วมันต้องไปเติมนะคิดว่าถังนึงกันเอาบ่อยู่เพราะว่าจังได๋เฮามี2ถังก็ต้องรับก็คือสเปร์เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเห็นจะดึงสลักแล้วจังเห็นในคลิปน่ะคือทั้งยกถังพร้อมสิยิ่งถือสายพร้อมสิส่องแล้วนะครับผมแต่ว่าถังแรกเปิดมันเพราะว่าถังนึงบ่ฮู้ว่ามันดับได้โดนบ่ได้นะบ่ฮู้มันบ่ล่ะแต่ว่าบ่เคยดับจริงคือขันทั้ง1บ่อยู่ทั้ง2พร้อมสแตนบายนะครับ2บ่ดับก็ราตรีสวัสดิ์ขันเอาบ่อยู่ก็คือต้องร
ตัดที่สบัดรถไม่มื้อนั้นเพิ่นก็สิโทรเอิ้นกู้ภัยอยู่มั้งเนาะดับเพลิงอยู่เนาะเพราะว่าดับแล้วเฮาก็ออกมาแม่นบ่เพราะว่ารถมันติดเนาะสัญจรไปมามันยากนะครับนี่นะครับพอดับแล้วก็ดีบ่เด้พอดับแล้วก็ไปแล้วนะเขาก็ขอบคุณค่ะอะไรนะก็ถือว่าโอเคคํานั้นล่ะที่เฮาต้องการเนาะเฮาขอแค่นั้นเนาะเออขอแค่นั้นแปลว่าทางดับเพลิงจะออกเองโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้ออีหยังสินะคนบ้านเฮาเนาะเออตามสถานะค่อยๆเหลือกันเพื่อนร่วมทางเท่าที่ช่วยได้กันดีช่วยเนาะให้เจ้าของลําบากกับบ่ช่วยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดครับเนาะคันมันบึบมากมันเอาบ่อยู่คือเฮามีของที่พร้อมสิซอยได้คันชิปครับมันโอ้ปาลีมันอีหลายอยู่หลายล้านอยู่เดือนพุ่งกับท่านบัดนี้คือไฟมันใหม่เนาะคันมันเข้าห้องคงห้องเครื่องแล้วเฮาแนมเบิ่งว่าทางดับเพลิงเฮาบ่ไหวเฮาอาจสิไปหลอมรอมแถวนั้นเฮาอาจสิสีดวงสีดัดแต่ว่าอาสิมันเอาบ่ทันดอกแม่นว่าคันมันเข้าของเครื่องอีหลีนั่นน่ะเข้าห้องนึงคันทางนึงดับเบิ้ลก็สิเปิดฝากระโปรงถ้าเปิดบ่ได้ฝาโปรงไฟห้องเครื่องมันอยู่บุกมาหาแม่นก็คือต้องปล่อยต้องสีทั้งใต้อย่างเดียวต้องขีดทั้งเบิด2ทางกันน่ะแต่มันสิดับบ่ดับก็คันบ่ดับก็เฮาก็ถือว่าเฮาเต็มที่แล้วเฮาเต็มที่แล้วเนาะฝากตอนพี่น้องสนิทสักก่อนครับผมเรื่องเล่าในวงเราพี่น้องครับเอาแขกเข้าไปบ่พอกันเก็บหน้าเก็บไม้สวัสดีครับ